การมหกรรมยานยนต์ดีทรอยต์ปีนี้นี่มีแต่รถรุ่นใหม่ๆมาเปิดตัวทั้งนั้นเลยนะจูนใช่ค่ะมีทั้งรถใหม่แล้วก็รถที่กำลังอยู่ในระหว่างการทดลองอีก45คันด้วยนะเติ้ลรวมๆแล้วก็ประมาณ750คันเห็นจะได้เยอะเหมือนกันนะอย่างนี้เราต้องรีบไปชมกันต่อแล้วครับเดี๋ยวรายการหมดเวลาแล้วจะอดดูซะใช่กับรถสายพันธุ์อเมริกันคันนี้ค่ะ GMC Aquadia ช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดย Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงรถติดป้ายชื่อ GMC Arcadia คือหนึ่งในบรรดารถสายพันธุ์อเมริกันเพียงไม่กี่รุ่นไม่กี่แบบซึ่งอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เป็นรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันขนาดกลางที่ฤดูใบไม้ผลิของปี2016นี้จะเริ่มออกโชว์รูมในเมืองมะกันแทนที่รถชื่อเดียวกันรุ่นเดิมซึ่งอยู่ในตลาดมาตั้งแต่ปี2006ตัวถังขนาด4เมตรกว่าเล็กกว่ารถรุ่นเดิมในทุกมิติเลยค่ะมีห้องโดยสารให้เลือกใช้2แบบก็คือแบบติดตั้งเก้าอี้ที่นั่ง2แถวนั่งได้รวม5คนกับแบบเก้าอี้ที่นั่ง3แถวนั่งได้รวม6หรือ7คนค่ะมีทั้งแบบขับล้อหน้าแบบขับทุกล้อแล้วก็มีเครื่องยนต์ให้เลือก2ขนาดคือเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 4สูบเรียง 2,457 cc 194แรงม้ากับเครื่องเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft V6 สูบ3,649 cc 310แรงม้าส่วนระบบเกียร์เลือกไม่ได้เพราะว่ามีแบบเดียวค่ะคือเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาคือตลาดสำคัญของรถสุดหรูขนาดกลางติดป้ายชื่อ Mercedes-Benz E-Class Mercedes จึงเลือกใช้งานมหกรรมยานยนต์ Detroit เป็นที่เปิดตัวรถอนุกรมรุ่นใหม่เอี่ยมแกะกล่องนับเป็นรถรุ่นที่10แล้วก็เป็นรุ่นที่ค่ายดาว3แฉกเนี่ยตั้งใจทำเป็นพิเศษเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้รถที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวที่ยังไม่เคยใช้ตามองรถอนุกรมนี้มาก่อนหน้าตาและรูปทรงของตัวถังซีดานซึ่งยาวกว่ารถรุ่นเดิม 4.3 ซมและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศที่เยี่ยมมากคือแค่ 0.23 เหมือนหยิบเอารถอนุกรมน้องคือ Mercedes-Benz C-Class 1คันมาบดขยี้รวมกับรถอนุกรมพี่คือ Mercedes-Benz S-Class อีก1คันแล้วปั้นเป็นรถคันใหม่2คันครับในเมืองมะกันนะครับรถรุ่นใหม่นี้เนี่ยจะเริ่มออกโชว์รูมเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนของปีลิงส่วนในเมืองแม่เปิดรับการสั่งจองไปแล้วครับค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 45,303 ยูโรนอกจากรถ Mercedes-Benz E-Class ที่เพิ่งผ่านตาไปยังมีรถอีกหลายแบบหลายรุ่นที่ค่ายดาว3แฉกนำออกอวดตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้คันแรกที่เลือกมาให้ชื่นชมกันคือรถติดป้ายชื่อ Mercedes-Benz SLCซึ่งไม่ใช่รถใหม่แบบแท้ๆนะคะหากเป็นรถสปอร์ตเปิดประทุน Mercedes-Benz SLK ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงแบบ facelift หรือยกหน้าพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเพื่อให้สอดรับกับกลวิธีตั้งชื่อรุ่นของรถที่ค่ายนี้เพิ่งกำหนดขึ้นใหม่เมื่อต้นปี2015ในเมืองมะกันรถแบบใหม่และชื่อใหม่นี้นะคะก็จะเริ่มออกโชว์รูมเมื่อถึงฤดูใบไม้ผลิของปีลิงค่ะโดยมีรถให้เลือกโมเดลเดียวคือ Mercedes-Benz SLC 300ซึ่งติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรง Double Overhead Camshaft 4สูบเรียง 1,999 cc 241แรงม้าอัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 5.7 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดจำกัดไว้ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ Mercedes AMG S65 Cabriolet ที่กำลังอวดตัวอยู่นี้นะครับก็เป็นรถใหม่ซึ่งเพิ่งปรากฏตัวแบบครั้งแรกในโลกที่งานนี้เช่นเดียวกันนับเป็นผลงานชิ้นพิเศษอีกชิ้นหนึ่งของสำนักออกแบบพัฒนารถแรงเร็ว AMG และเป็นรถเปิดประทุน4ที่นั่งที่แรงและเร็วจนน่ากลัวพอๆกับน่าอิจฉาขุมพลังของรถรุ่นนี้ก็คือเครื่องยนต์ไบเทอร์โบเบนซิน Single Overhead Camshaft V12 สูบ 5,980 cc ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษจนได้กำลังสูงสุดถึง463กิโลวัตต์ต่อ621แรงม้าที่ 4,888 ถึง 5,400 รอบต่อนาทีและส่งทอดส่วนล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ AMG Speed Shift Plus 7G Tronic ที่เลือกการทำงานได้3แบบคือ Comfort, Sport และแมนนวลอัตราเร่ง0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาแค่4วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดนะครับจำกัดไว้ที่155ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีกำหนดออกโชว์รูมในเมืองมะกันเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนของปี2016ครับค่ายใบพัดเครื่องบินฟ้าขาวนะครับนำผลงานใหม่ออกแสดงแบบครั้งแรกในโลกรวมทั้งหมด2ชิ้นและเน้นเป็นพิเศษที่รถเล็กติดป้ายชื่อ BMW M2 Coupe
ที่กำลังอวดตัวอยู่นี้ครับเป็นรถเล็กรถแรงโมเดลหัวกะทิที่ผู้ผลิตเนี่ยครับเขากล้ายืนยันอย่างเต็มปากเต็มคำว่าเป็น purist choice หรือทางเลือกของคนรักรถตัวจริงตัวถังขนาด4เมตรกว่าออกแบบให้นั่งได้รวม4คนและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.35 มีหน้าตาแล้วก็รูปทรงองค์เอวที่ผู้ผลิตเนี่ยเขาอธิบายด้วยคำว่า extrovert หรือเปิดเผยตัวติดตั้งเครื่องยนต์เทอร์โบเบนซิน double overhead camshaft 6สูบเรียง 2,979cc 370แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หลังผ่านระบบเกียร์ธรรมดา6จังหวะหรือเกียร์อัตโนมัติคัดคู่7จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ใน 4.5 วินาทีเมื่อใช้เกียร์ธรรมดาและลดเหลือ 4.3 วินาทีเมื่อเป็นเกียร์อัตโนมัติส่วนความเร็วสูงสุดนะครับจำกัดไปที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงงานใหม่อีกชิ้นหนึ่งที่ค่ายเครื่องหมายใบพัดฟ้าขาวนำออกตัวแบบครั้งแรกในโลกคือรถกิจกรรมกลางแจ้งข้ามพันBMW XCM 40i รถโมเดลหัวกะทิที่ผู้ผลิตกล่าวอ้างว่าเป็นรถที่กำลังจะสร้างมาตรฐานใหม่ของพรีเมียมหรือรถกิจกรรมกลางแจ้งกึ่งคูเป้ระดับสุดหรูขนาดกลางตัวถังขนาด4เมตรกว่าที่ออกแบบให้นั่งได้รวม5คนและมีค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศ 0.36 ติดตั้งเครื่องยนต์ที่ค่ายนี้ออกแบบพัฒนาขึ้นใหม่และเพิ่งนำมาใช้เป็นครั้งแรกคือเครื่องเทอร์โบเบนซินฉีดเชื้อเพลิงโดยตรงDouble Overhead Camshaft 6สูบเรียง 2,979cc 360แรงม้าถ่ายทอดกำลังสู่ล้อคู่หน้าและคู่หลังผ่านระบบเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาแค่ 4.9 วินาทีความเร็วสูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์199กรัมต่อกิโลเมตรค่ะจะว่าไปเนี่ย Mercedes กับ BMW นี่เขาไม่เคยจะพลาดสักสนามโชว์เลยนะแน่นอนค่ะเพราะว่าดาว3แฉกที่อยู่บนฟ้านะคะเตือนถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องบินใบพัดสีฟ้าขาวบินโฉบไปโฉบมาหูยดาว3แฉกก็คงจะเหงาแย่แหละนี่เปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยงั้นตอนนี้เราไปพักกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตือนจะไปไหนไปเตรียมอาวุธไงเอ้าแบบนี้จะปล่อยให้เตือนเมียว่าอยู่คนเดียวได้ยังไงจูนจะต้องไปเตรียมอาวุธบ้างเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะคะ